เมื่อเวลา22นาฬิกาวันที่27พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณสวนสาธารณะเกาะลอยศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้มีการจัดงานลอยกระทงประจำปี2566และได้มีใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุธีวันกุญชรได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตบนรถแห่ภายหลังจากที่ได้รับอิสรภาพซึ่งได้ทำการแสดงโชว์เต้นและร้องแบบสุดมันโดยมีแฟนคลับแห่ดูกันอย่างคึกคักเต็มหน้าเวทีโดยใบเตยได้มาในชุดเซ็กซี่สีทองระยิบระยับตามสไตล์โดยเพลงแรกใบเตยได้เปิดเพลงด้วยเพลงแน่นอกต่อด้วยเพลงหย่ามโนและเพลงอื่นๆของใบเตยซึ่งแฟนคลับต่างร้องเพลงตามใบเตยได้ทุกเพลงทำเอาแฟนคลับที่มารอดูแห่ชื่นชมและปรบมือให้กำลังใจแถมไลฟ์สดบันทึกภาพกันแทบทุกคนทั้งนี้ในขณะที่ทำการแสดงนั้นใบเตยก็ยังคงสวมใส่กำไล EM ที่ข้อเท้าตามที่ศาลได้กำหนดไว้แต่อย่างไรก็ตามแฟนคลับก็ยังให้กำลังใจใบเตยอยู่ตลอดซึ่งใบเตยก็ได้มอบความสุขให้กับพี่น้องชาวศรีราชาและแฟนคลับด้วยความอิ่มเอมใจไปตามๆกันอีกด้วยขอบคุณมากค่ะโอ้โหวัยรุ่นหน้าเวทีเต็มเลยวันนี้ก็มีแฟนๆ DM ทักในเพจใบเตยมาอย่างนี้เต็มเลยว่ารออยู่หน้าเวทีแล้วนะคะเมื่อไหร่จะขึ้นมาAcademy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red 5 Academy